ผมแนะนำว่าให้คุณนะแข่งกับเกรด A ไปเลยถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องแข่งกับคนเก่งทุกวันนี้รถแข่งคันนึงคันนี้ใช้เงินในการโมดิฟายไปทำแข่งอ่ะกี่บาทประมาณเรามาตามหาจิ้งหรีดแชมป์รายการล่าสุดเลยครับ NGO ในรุ่นข้างท่อเดิมก็คือแค่ชามกับรีแมปเท่านั้นนี่ใครอ่ะใครได้อ่ะก็ตามป้ายตามมาหาป้ายเข้าหมดเลยลาลี1 2 1 2เด็กลาลีอ่ะพี่แกเก็บเลยแล้ววันนี้นี่ตัวเป็นๆอยากรู้ดราม่าได้ข่าวว่าหัวกันหรือเปล่าเด็กก้นกุฏิกันพวกการพวกการก็หลายๆคนนะครับเคยเห็นคนนี้ดีก็คือพี่เอฟเม่งสระบุรีนะครับนี่ครับในฟอร์ซ่า350ก็คือสร้างชื่อเสียงแล้วชะไหนพลิกโฉมเปลี่ยนจาก350มาเป็น125ก็คือว่ากระแสมันมาแรงครับก็คือแล้วอย่างเราทำรถไฟพานอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องทำก็คือเรื่องอะไรกระแสมาพวกเห็นโพสต์กันคืนนี้ยอมได้ปะไม่ได้เอาจริงๆว่าตอนแรกไม่คิดว่าลีดจะมาถูกไหมก็คือว่าแรกๆเลยก็คือเคยขี่รถผ่านแล้วเห็นแบบมันสวยดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่คิดแต่ไม่คิดว่าแบบว่าวัยรุ่นจะมาขี่กันเยอะอะไรเงี้ยจะไวขนาดนี้ใช่ใช่มันจะไวแป๊บเดียวเองช่วงเวลาแค่1อาทิตย์มันเป็นไวรัลมากเลยถามก่อนที่บ้านมีห้องหม้อหุงข้าวไหมเพราะว่าเขาบอกว่าซื้อรุ่นนี้แถมหม้อหุงข้าวได้ใช่ป่ะได้กินอันนี้ไม่ได้คือเนี่ยผมบอกแฟนผมว่าจะไปดูรถแล้วก็ว่าจะไปซื้ออะไรเงี้ยพอไปถึงผมก็ให้เขาไปดูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจะซื้อเหรอรถเต็มบ้านเลยอะไรเงี้ยไม่มีที่จอดแล้วเราก็เปิด Facebook ให้เขาดูเนี่ยคนนี้ก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อมีกันเต็มเลยเสร็จสรุปปุ๊บซื้ออันนี้คือเทคนิคนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่รู้จะพูดกับแม่บ้านยังไงว่าอยากได้รถเป็นยังไงก็ลองเปิดดูคือเขาก็มีแล้วเราไม่มีได้ยังไง10คันเต้มีแล้วกรุงเทพจ้ามีนดินมีดินจะซื้อเก่งมีไม่มีนี่โคตรเชยเลยนะสำหรับดีใช่ครับมันของมันต้องมีตอนนี้ของมันต้องมีก็เลยได้มานี่คือคันแรกเลยใช่คันแรกเลยแล้วคันตัวเองมั้ยใช่ครับใช่ครับคือรถครูใช่ครับพี่ซื้อมาก่อนแข่งกี่วันประมาณ3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ก็คือได้เปรียบตั้งแต่กระแสออกใหม่ๆใช่ครับก็คือมีเวลาไล่มากกว่าชาวบ้านเขาใช่ครับเพราะบางคนเขาอาทิตย์นึง3วันแล้วเดี๋ยวพี่เอสไอ้กฎกติการุ่นที่ออกเนี่ยที่ตัวออกเนี่ยมันไปเพิ่งจะออกได้ไม่กี่วันเองนะก่อนที่จะแข่งคอนเฟิร์มกันไม่เกิน2อาทิตย์ก่อนแข่ง2อาทิตย์อันนี้ออกมาก่อนแล้วกฎกติกาส่วนใหญ่เขาจะไปวิ่งอีกสนามนึงที่มีท่อสร้างใช่มีแคมมีอะไรทุกอย่างโอ้ไล่ข้างโอเพนแล้วแต่สำหรับรุ่นที่เราเปิดกันอยู่นี่ก็คือเป็นรุ่นเดิมๆฮะก็คือว่าจะมีรุ่นนี้อยู่ในไม่คิดครับก็คือพลิกมากก็คือกะว่าตอนแรกก็กติกาก็น่าจะเป็นพวกข้างโอเพนข้างเฟืองท่ออะไรเงี้ยแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเซอร์ไพรส์แบบท่อเดิมเพราะอะไรวะเพราะด้วยเครื่องมันเดิมๆมาอยู่แล้วมันก็ดีด้วยตัวมันเองเครื่องยนต์มันเป็นเช่นไรก็คือว่ามันเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำครับคือเวลาเดินทางไกลไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความร้อนเลยครับแล้วก็อัตราการทิ้งเปลืองนี่ถือว่าประหยัดมากนะถ้าเทียบกับความแบบความเร่งความแรงอะไรเงี้ยอัตราเร่งดีครับประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแล้วก็เรื่องของการหัวฉีดนะคะที่มันค่อนข้างที่จะเจ็ตสเปรย์ครับฉีดใต้ลูกสูบครับคือทำให้ถนอมเครื่องยนต์พวกลูกสูบอะไรเงี้ยครับด้วยระบบใหม่ของมันที่มันออกมาไม่น่าเครื่องมันดีมันเป็น4วาล์วด้วยเป็น4วาล์ว ESP พัดเป็นระบบ4วาล์วใช่ซึ่งตัวเครื่องมันค่อนข้างกำลังแรงอยู่แล้วกำลังเครื่องค่อนข้างแรงไม่ต้องไปแตะอะไรมันก็มาเพียงแต่เราไปเล่นแค่ด้านชุดข้างแต่ไม่คิดว่าชุดข้างมันจะแรงนะใช่แรงแรงทุกวันนี้รถแข่งคันหนึ่งคันนี้ใช้เงินในการโมดิฟายไปทำแข่งอ่ะกี่บาทประมาณ900ครับก็คือว่าผมซื้อรถมาเนี่ยผมใช้ชามเดิมเดี๋ยวเพิ่มแป๊บครับพี่เดี๋ยว900นี่พี่เอาทำอะไรอีก900ก็สมมุติว่าเป็นรุ่นลูกค้ามาเนี่ยเราคิดค่ากึ่งชามเนี่ยประมาณ 1,000 ก็คือชามเดิมติดรถใช่ๆถ้าเกิดว่าสั่งไปใส่เองแล้วเราคิดแค่900ครับแต่ว่าอันเนี้ยผมมาไม่เสียตังค์ด้วยเพราะว่าผมมีเครื่องกึ่งเองเครื่องมือเองผมก็เอาของเดิมติดรถเนี่ยทำถ้าคิดต้นทุนอย่างเดียวจริงๆอะถ้าจ้างเขาอะไม่ถึง500กับการแข่งเพราะว่าเครื่องกึ่งไม่คิดค่าไฟเรากึ่งเองต้นทุนของเราใช่ไหมฮะ
ก็คือไม่ได้ลงทุนอะไรเลยพี่จะพูดอย่างนี้เอาไปนี่เด็กแม่งบาเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาจ้างผมทำก็ได้ผมคิดประมาณ900พันนึงอะไรเงี้ยก็อย่างนี้ถ้าเผื่อแบบไม่มีเครื่องกึ่งเองก็สั่งชามได้ใช่ครับใช่ครับส่งเท่าไหร่1,600 บาท 1,600 บาทนี่คือขายขาดก็คือว่าเอาไปเลยเอาไปใส่เลยและถ้าเผื่อส่งชามเดิมมาทำ 1,000 บาท 1,000 บาทพร้อมส่งกลับกับ 1,600 บาทตอนนี้ชามอะแบ็คออเดอร์อยู่บอกได้เลยว่าหายากมากก็คือว่าใครซื้อรถมาเนี่ยพอที่จะมีเครื่องมือแต่ไม่มีเครื่องกึ่งเนี่ยถอดแล้วส่งมาได้เลยแล้วเทคนิคในการประกอบเข้าไปอ่ะเขาจะใส่ได้เหมือนพี่ไหมหรือพี่บอกเทคนิคเข้าไปผมจะทำมาร์กเกอร์ไปให้ครับแล้วก็จะเขียนเม็ดเขียนเบอร์อะไรไปให้ครับเบอร์สามารถเบอร์เม็ดที่ต้องลองนี้ใส่เท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนกันแน่นอนประมาณสัก 90% อ่ะแล้วเขาอยากได้เม็ดแบบเดียวกับรถแข่งครับได้ครับผมมีขายไหมมีขายครับเฮ้ยพี่บอกเขาหรอพี่เชื่อไหมผมใช้ของเดิมหมดเลยนะที่ทำในรถเนี่ยคือไม่มีของที่ซื้อเลยคือใช้ของติดรถหมดเลยแต่อยู่ที่เทคนิคก็คืออยู่ที่การหาค่าของใช่ครับใช่ครับและชามคู่นี้ต้นแบบเนี่ยกึ่งหดกี่ครั้งผมเริ่มจากน้อยๆก่อนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จนมันแบบว่าเราคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วแหละคือถ้าเอาอีกหน่อยนึงคือหลุดแน่นอนประมาณ5ครั้งครับเพราะมันเป็นรถคันแรกก็คือชามเดิมใช่5ครั้งใช่ครับไม่มีชามมาเปลี่ยนสับเปลี่ยนไม่มีครับถึงค่อยๆทำเพราะว่าทำเลยหลุดแล้วก็ต้องเบิกชามอีกไม่มีขายด้วยแบ็คออเดอร์คือศูนย์ก็ไม่มีเห็นหลายคนเขาบอกว่าชามเหมือนกับ PCX เออใช่จริงไหมเหมือนไหมใช้ด้วยกันได้ไหม 100% ให้ไปประมาณสัก 85% ครับถ้ามองลึกๆจริงๆนะแล้วเคยเอามาใส่ไหมตอนที่เอามาเทสเลยเคยก่อนที่แข่งเมื่อเทสเทสกับรถอีกคันหนึ่งคันนี้ไม่ได้ยุ่งคันนี้ไม่อยากยุ่งเอาไปเทสมาแล้วเป็นไงยุ่งได้ก็คล้ายๆกันอารมณ์มันจะคนละแบบครับมันจะย้ายย่านความเร็วเฉยๆครับย้ายย่านคือช่วงของแต่ช่วงที่มันแตกต่างคือองชามอาจจะมองเหมือนกันสมมติว่าในความเร็วท้ายเนี่ยที่เราเทสกันไปเนี่ย130มันก็130เท่ากันครับแต่ช่วงระยะย้ายย่านความเร็วมันก็จะย้ายไปแบบสมมติว่าชามพีเทคท้ายเดินกว่าชามติดรถต้นแรงกว่าอะไรเงี้ยครับคือองศาล่องเม็ดมันไม่เหมือนกันก็ไม่ถามว่าชามไหนดีกว่าเพราะว่าถ้าดีกว่าเขาคงใส่แล้วแหละถูกไหมก็อยู่มันก็อยู่ทั้งคนขับก็อยู่ที่คนไล่ใช่ว่าเขาชอบแบบไหนคนขับมีผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์50-50เลยครับจังหวะออกตัวเห็นป่ะเห็นป่ะทำไฟอ่ะเจ๊แล้วถามตรงๆเลยทำไมรุ่นเนี้ยเจ๊ถึงเปิดตัวคีย์ก็อยากเปิดให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆได้เข้ามามืออาชีพมาแข่งได้ได้หมดมีผลไหมมืออาชีพมาแข่งรุ่นนี้ถามว่ามีผลไหมนิดหน่อยครับก็คือมันจะมีผลในเรื่องของชิงไฟชิงไฟเลือดตัดต้นอ่ะแต่ผมว่าการพารถไม่เกี่ยวนิดนึงถ้าตัวขี่หลังถนนอาจจะบางคนอาจจะบางคนนะอาจจะเก่งกว่าเกรด A ด้วยซ้ำไปในรถรุ่นนี้นะแต่เกรด A เนี่ยคือเรื่องไฟเนี่ยเขาจะแม่นกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บบวกไฟได้ดีกว่าเรื่องแท็กเขาจะรู้ลายมากกว่าก็คือประสบการณ์เขาเยอะกว่าเอาให้ก็คืออาจจะดีกว่าตรงเรื่องชิงไฟใช่แต่ในรูปของการพารถการหมอกการซุกมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะไม่มีเกียร์คืออย่างเห็นไหมสี่อันดับไม่มีคลาส A ติดเลยอย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังคือพวกเกรด A เนี่ยเขาจะขี่แต่พวกซูเปอร์โอเพ่นพวกรถแรงๆใช่ไหมเขาก็จะไปจำพวกนั้นได้แต่อย่างรถพวกเนี้ยคือเราจะไปใช้อารมณ์นั้นไม่ได้อย่างพวกตัวขี่ทางถนนเนี่ยมันจะอยู่กับรถพวกนี้ตลอดมันก็จะหารอบเจอหาคันเร่งเจอหาเบรกเจอใช่อันนี้จริงเลยก็เป็นอีกแบบนึงที่หลายคนกลัวว่าเอ้ยพี่ผมจะสู้เด็กมือใหม่เกียรติเอได้ไหมผมแบบไม่เคยขับใช่แล้วทำไมรุ่นนี้ถึงในที่ยอมในสนามมีรถต้อง80เบอร์60กว่าคันอะไรประมาณนี้เพราะว่าเห็นเด็กมีอินบ็อกซ์มาถามแล้วมีโทรมาถามว่าเจ๊ผมแบบไม่มีประสบการณ์ขับในสนามเลยแม่งผมจะไปได้ไหมเราบอกว่าผมแนะนำว่าให้คุณนะแข่งกับเกรด A ไปเลยถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องแข่งกับคนเก่งเหมือนเขาก่อนแข่งอาจจะไม่เคยรู้จักเขา F1 คือใครแต่พอแข่งเสร็จแล้วรู้จักเยอะเลย F1 อยู่ที่ไหนตามรู้กันหมดเลยแม้กระทั่งเรายังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเรายังต้องตามมาหาเขาเลยพี่และคันเนี้ยผมถามเลยรถแข่งเนี้ย
ในรุ่นกติกามันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างที่พี่ทำชุดชามอย่างเดียวครับแล้วก็รีแมปครับชามก็คือชาเม็ดไล่เม็ดใช่ครับแค่นี้ใช่ครับแล้วก็รีแมปกล่องรีแมปคือรีแมปกล่องที่ผมบอกว่ารถคันนี้ผมทำไม่ถึงพันก็คือว่าผมก็มีพรรคพวกช่วยรีแมปมาให้พวกโอล็อกเตอร์อะไรก็คือพี่โอถ้ารีแมปเป็นเท่าไหร่โดยปกติแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ครับพร้อมขึ้นไดโน่อ๋อพร้อมขึ้นไดโน่ถ้าไม่ขึ้นไดโน่เด็กที่พี่วิ่งกันเองก็ประมาณไม่กี่พันประมาณ 1,500 อะไรเงี้ยครับแล้วรถเดิมๆกับโมดิฟายแล้วมันแตกต่างแค่ไหนจากการที่เราขึ้นไดโน่เห็นตัวเลขเยอะมากพี่มาขึ้นซักจากเดิมกี่ตัวคันนี้ได้มาเพิ่มประมาณ3ตัวกว่าเกือบ4ตัวครับพี่ของเดิมมัน9อ่ะของเดิมมันแล้วแต่ไดโน่พี่แล้วแต่ไดโน่บางที่ค่าแรงโหลดมันไม่เหมือนอย่างของพี่อย่างของผมเนี่ยไปตอนแรกเลยมันประมาณ7ตัวกว่า7ตัว7ตัวกว่าพอทำเสร็จปุ๊บมันได้อยู่ประมาณตัวประมาณเนี้ย10นิดๆขึ้นมา10ก็คือ3ตัวกับรถโมยไฟเอ้ยโมไซเนี่ยทำได้แค่ชุด125 cc เนี่ยชุดชาม3ตัวถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะครับแล้วเนี่ยสเต็ปเนี้ยจริงๆแล้วถ้าสมมุติน้องๆบ้านๆเนี่ยอยากทำมาแข่งแล้วเค้าอยากจะกลับไปเหมือนเดิมให้พ่อแม่ใช้เนี่ยได้ไหมทำได้เลยพี่มันไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากบอกว่าพ่อแม่บางคนแม่อนุญาตบางคนบอกเอ้ยพี่เอฟครับผมอยากทำรถสเต็ปเดียวรถแข่งพี่เลยครับแต่คราวนี้แม่ผมต้องใช้งานครับใช้งานได้ไหมใช้งานได้เลยไม่พังใช้งานได้เลยก็คือคุณอยากขี่ไปเที่ยวเชียงใหม่คุณก็ไปเลยมีตังค์มันก็ไปเลยครับถึงครับถ้ามันไม่หมดถึงแน่นอนใช่ครับ ประมาณนี้เรียกรีแมปกลับไปเป็นไฟต้นของโรงงานเลยก็ได้มีไฟเดิมครับไฟเดิมเก็บไว้แต่ผมบอกเลยว่ารีแมปมันไม่มีผลเสียครับเพราะว่าเวลาเราจูนเราจะรู้ลิมิตรถอยู่แล้วครับมันจะทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยบางทีอ่ะเพราะว่าแรงบิดแรงท้องมันดีมันขี่ง่ายกว่าเดิมคือทุกวันนี้การทำรถไม่ใช่อาศัยความรู้สึกว่าทำแล้วมันต้องเฮ้ยเลื่อนแรงทุกวันนี้เขามีตัวเลขเขามีค่า AF มีค่าม้ามีค่าทอร์คคือให้ตรงนี้เห็นรถล่าสุดมันราคาเท่าไหร่ครับ 58,900 ผมซื้อมาประมาณนี้แหละ 58,000 ซื้อสดซื้อผ่อนซื้อสดครับซื้อสดไม่เจ๊ยาวก็ช่วยครึ่งแล้วคันนี้คือเราแทบจะได้รถฟรีแล้วได้รถฟรีครับพยายามต้องบอกแฟนเรียบเลยว่าพี่คิดถูกแล้วที่ซื้อวันนั้นพี่แทบจะได้รถฟรีเลยใช่เหมือนฟรีเลยตอนนี้ก็เหมือนได้ฟรีแล้วพี่เพราะว่าออเดอร์แล้วคืองานสิ่งที่เราลงทุนไปกับความเหนื่อยที่เราอดหลับนอนกี่อาทิตย์3อาทิตย์ได้3อาทิตย์นี่คือนอนเวลากี่ชั่วโมงผมก็นอน 7:00 ตื่นเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ปกติผมจะนอนประมาณสักตีสามตื่นเที่ยงนี่เจ็ดโมงเช้าใช่ครับที่เขาบอกว่าจิ้งหรีดร้องกันทั้งคืนทั้งคืนใช่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงครับก่อนแข่งในวันไปแข่งนี่บางคนใส่แว่นตาดำมาเพื่ออะไรบังตาดำเนี่ยวันแข่งก็ยังต้องอ่ะยันเช้ารถพี่ไล่สมบูรณ์อ่ะวันไหนที่บอกว่าเฮ้ยกูไฟนอลกูไม่เอาแค่นี้วันเสร็จวันไหนก็วันสุดท้ายแหละครับคือวันเสาร์คือไม่ใช่ว่าเราไล่จนวันสุดท้ายนะคือวันสุดท้ายเนี่ยเรามาเช็คดูเลยว่ารถเนี่ยเวลาบวมไหมผมว่าจะไล่รถทุกวันเพราะว่าเราจะต้องคือสภาพอากาศอะระดับน้ำทะเลแต่ละที่มันไม่เท่ากันโอ้โหมาแล้ว ผมอาจจะไล่รถทุกวันแต่ไล่วันละประมาณสักสองสามรอบเงี้ยคือวันนี้ลมแรงวันนี้ลมดันข้างวันนี้ลมดันหน้าลมดันตูดความชื้นสันทัดเราก็จะมาเฉลี่ยกันว่ามันจะบวมเท่าไหร่เราจะได้จับจุดถูกแต่ก็คือรถคันนี้ผมไม่เคยไปซ้อมที่สนามจริงนะจะถามว่าวันเสาร์วันนั้นมีมาซ้อมไหมก่อนที่งานไม่ได้ไปซ้อมครับไม่ซ้อมไม่ไปด้วยครับแต่ผมก็จะเช็คดูคนนู้นโพสต์คนนี้โพสต์ว่าวิ่งเท่าไหร่ผมก็เอ้ยมันใกล้เคียงมันใกล้เคียงอันนี้คือไม่ซ้อมแล้วอันนี้คือแอบส่องชาวบ้านเขาใช่ๆส่องดูว่าเขาวิ่งเท่าไหร่คือไม่เกี่ยวกับการทำรถแล้วรถเนี่ยคือพร้อมจริงๆแหละวันไหนอันนี้พร้อมจริงๆเลยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีกติกา1กิโลผมก็เริ่มไล่รถมาตั้งแต่วันนั้นแหละพร้อมตั้งแต่คือซื้อรถมา1อาทิตย์ปุ๊บผมพร้อมเลยอ๋อคือเราเก็บข้อมูลตัวเลขไว้ก่อนแล้วใช่ครับเพราะว่าตอนแรกมันจะมีกติกาคือมามีตติ้งกันประมาณ1กิโลเนี่ยผมก็เลยไล่รถเลยพอผมไล่รถเสร็จปุ๊บเขาก็ยกเลิกกติกาไปก็มีงานแข่งเข้ามาก็มีงานแข่งโชคดีที่มีงานแข่งเข้ามาเราก็ได้ก่อนหน้านั้นมีงานแข่งนาดินมาอยู่แล้วซึ่งนาดินไม่ได้ไปแข่งอารยธรรมแค่200 1เมตรคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ากติกาเป็นไงกติกาเป็นยังไงช่องว่างมันมีตรงไหนมั้ยก็คือเหมือนนั้นเป็นเก็บประสบการณ์แต่ผมลงทุนขี่รถไปดูนะเอาไปดูเลยเหรอใช่ผมลงทุนขี่รถพาลูกพาอะไรไปย่องง้อเลยไปดูเลยไปดูดิว่าเขาวิ่งกันยังไง
แต่เราจะได้ทำรถถูกไปหาข้อมูลก่อนก่อนจะวิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนไม่ใช่ธาตุทองถามจริงหลังจากที่ไปเก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วตัวเองมั่นใจขนาดไหนการสนามนี้ที่ผ่านมาว่าเปอร์เซ็นต์ในการคาดหวังของตัวเองผมมั่นใจขนาดไหนมั่นใจประมาณ 70-80% เองครับแต่วันนั้นน่ะอู่หลายๆอู่ที่เอารถมาแข่งอ่ะไม่ได้อู่อย่างเดียวเด็กใหม่แล้วก็เก๋าในวงการหายไปเป็นปีวันนั้นก็มาเจอกันใช่ครับใช่ครับคือหายไปปีเลยสิ่งที่เราตอนแรกก่อนแข่งอ่ะระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับอู่ดังๆกลัวอะไรมากกว่ากันน่ากลัวทั้งหมดเลยครับคือตอนนี้คือโลกมันพัฒนาแล้วเนาะมันมีโซเชียลคือเขาหาข้อมูลกันง่ายๆเราก็ไม่รู้ว่าใครจะพวกใครแล้วเขาจะช่วยกันไล่รถไหมครับคือทุกคนน่ากลัวหมดและของพี่ตอนเทสตอนซ้อมอ่ะเวลาวิ่งอยู่เท่าไหร่เอาคร่าวๆเนาะวิ่งอยู่24.9อ๋อคือ24อยู่แล้วครับ24.9อยู่แล้วก็คือเห็น25ต้นก็เลยเรายังไม่ตกใจถามว่าตกใจไหมผมก็กล่าวว่ารถผมเนี่ยต้องบวมสักประมาณ1จุดก็ลันแรกไปก็บวม1จุดจริงๆแล้วแรกก็25 25 0แต่ก็ยังเฮกันอยู่นะเพราะตอนนั้น25 1แล้วพอ25 0นี่คือยังอยู่อันดับ1อยู่ไหมอยู่1ครับผมก็คือยืน1รอบแรกเลยยืนอันดับ1แล้วครับใช่ครับแล้วรอบ2นี่มาตอกเลยตอกครับคือร่วงเลยคนอื่นได้ร่วงกันเป็นคือปิดฝาเลยรอบ2ใช่กำลังหันไปมองพอดีโอ้ยแล้วงานแข่งอีกทีเมื่อไหร่หัดใหญ่วันที่6 7เดือนพฤษภาเหลือเวลาอีก1เดือนใช่ๆอีก1เดือนที่จะต้องเก็บตอนนี้เป็นการเก็บสะสมคะแนน3สนามนะคะก็คือ NGO จะมีการเก็บสะสมคะแนนเพื่อเนี่ยเราก็ต้องการให้ภาคใต้เด็กภาคใต้เด็กมือใหม่เด็กหลายๆคนที่อยากจะร่วมเพราะเขาเห็นละกับการป้องกันแชมป์เนี่ยคิดว่ายากไหมภาคใต้ผมว่ายากเดี๋ยวต้องบินไปดูก่อนดูที่สนามของแซนสันทัศน์ไม่ต้องถ้าบินไปดูนี่คะแนนหายไปหนึ่งแล้วเหลือสองแล้วไปก่อนสักวันนึงเลยครับเพราะว่ามันเดินทางไกลแล้วต้องพักผ่อนด้วยอะไรด้วยเงี้ยไปให้รถมันกินสภาพอากาศหน่อยเป็นไงเหมือนนักบอลต้องมีไปวอร์มไปกินทะเลเค็มด้วยนะอย่าลืมคนพื้นที่เยอะนะหาดใหญ่นี่ไม่ธรรมดาแล้วไปคนเดียวหรือไปทั้งครอบครัวก็ถ้าไปไกลๆถ้าไปหลายๆวันอาจจะเอาครอบครัวไปด้วยก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนเลยทีเดียวไหนๆก็ถึงนู่นแล้วไปด้วยก็ยังไงเนี่ยวันนี้โหถือว่าได้ความรู้เพราะว่านี่ก็ถือว่าใหม่ทั้งวงการนี่บอกเลยว่าเขาแรงจริง NGO การตีใหม่ต้องบอกว่าใหม่ตั้งแต่รถไม่ใช่ว่าช่างมีประสบการณ์แต่รถใหม่และกติกาก็ใหม่ทุกคนก็ใหม่ไม่มีใครรู้ดีไปกว่ากันแน่นอนเซอร์ไพรส์มากอ่ะเซอร์ไพรส์มากนี่ยังถามเลยหนูถามหมดเลยนะช่างวันนั้นถามตั้งแต่อุดรก่อนอุดรแล้วถามมาตั้งแต่ข้อ5อุดรเนี่ยเก็บข้อมูลอุดรงานพี่กูใช่เอาสนามระยองก็ไประยองระยองมาคุยกันเรื่องกล่องเพราะว่าเรารีเช็คกล่องไม่ได้ใช่มันมีประเด็นจะเบิกกล่องให้ทุกคนแม่ก็ต้องติดเบ้ากุญแจอีกใช่ก็ต้องเปลี่ยนบ้ากุญแจหรือยากด้วยใช่จะถอดกล่องเดิมมาวัดค่าคันหนึ่งก็กติกามันไม่ได้ออกง่ายๆอ่ะแล้วถอดกล่องก็ไม่ได้แข่งอ่ะพี่ก็แค่นั้นแหละรถแข่ง80เบอร์60กว่าคันอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวก็ถึงบอกว่าแล้วแทบจะไม่ได้แข่งด้วยซ้ำตอนแรกอยากแบตเทิลใจตัวเองอยากแบตเทิลแต่ด้วยเวลาแล้วก็จำนวนรถที่เยอะมันก็เลยทำให้หายคิดดูว่าตอนแรกจะยกคนที่ไม่แข่งไม่ยอมนี่ปีนี้20,000เซอร์ไพรส์เหรอผมว่าธรรมดาปีหน้าเจ๊ยาวประกาศให้แสนหนึ่งเพราะเขาขอสปอนเซอร์หน่อยคะแนนรวมปลายปีขอคุณสปอนเซอร์เป็นเงินก้อนใหญ่ให้ขังย่องใจเล่นดีกว่าเดี๋ยวสเต็ปโตกว่านี้เดี๋ยวจะขอสปอนเซอร์หลายๆเจ้าช่วยเดี๋ยวปีหน้ามันจะดูใหญ่กว่านี้จะได้ให้สนุกเนาะวงการจะได้แบบคือมันหายไปเงียบคือจะบอกเลยถ้ารุ่นอะไรใหม่ๆฮิตๆเดี๋ยวเจ๊จัดให้ใช่ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วเรามีผลงานให้เขาเห็นดีกว่าไม่ใช่ว่ามันได้อะไรง่ายๆมันไม่ใช่แบบใครจะขออะไรก็ได้มันไม่ใช่มันต้องมีผลงานทุกอย่างเนี่ยเอฟเอ็มมีผลงานจะยาวมีผลงานในการไปทำการบ้านมาเสนอกว่าจะผ่านกว่าอะไรเราต้องร่วมมือกันและให้วงการมันไปด้วยกันนะคะแล้วสำหรับน้องๆนะครับที่ชื่นชอบอยากจะทำการตัดแต่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นลีดหรือฟอร์ซ่าและเอ็กแม็กอยากจะทำที่เอฟเอ็มสามบุรีติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็เฟซบุ๊กเลยครับเขียนภาษาไทยเลยครับ F แม่งสระบุรี0898062292
ถ้าสมมติคนมาถามชามติดต่อเรื่องชามหรืออะไรเงี้ยมีเลยไหมคะมีเลยครับชามรีดเท่าไหร่ครับขออีกทีนึง 1,600 บาทครับขายขาดสับเท่าไหร่ครับไม่คือไม่ได้รับสับครับของเดิมทำของเดิมมาทำได้เท่าไหร่ครับ 1,000 บาทครับฟอซ่าของเดิมมาทำก็ 1,000 บาทครับขาด 2,800 ครับจบๆสั้นๆอย่างอื่นก็มีคงแคมมีทุกอย่างถามเลยมาเลยคุยกันเองวันนี้ก็ขอบคุณเอฟแม็กนะคะแล้วก็แสดงความขอบคุณด้วยค่ะนะคะยังไงก็ฝากติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นรถอะไรแม้กระทั่งผมและเจ๊ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเป็นรถอะไรแล้วแต่ดวงบายบายฝากถึงน้องๆนะครับที่มีรถมอเตอร์ไซค์ที่อยากจะแข่งนะครับก็ให้เข้ามาแข่งกันในสนามนะครับในสนามเนี่ยมีเงินรางวัลนะครับมีถ้วยรางวัลนะครับถ้าบนถนนเนี่ยไม่มีเงินรางวัลไม่มีถ้วยรางวัลนะครับจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนด้วยนะครับเราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเข้ามาแข่งกันในสนามนะครับ